มีคุณผู้ชมทักทายมาใน YouTube นะคะดูเราบอกว่าที่อื่นเนี่ยท่วมกันจังแต่ว่าอีสานใต้แห้งแล้งมากเลยนะคุณเพชรอิสระอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนยังไงคะส่งข่าวมาบอกเราหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีแค่เรื่องน้ำท่วมจริงๆน้ำแล้งก็เป็นปัญหาเหมือนกันในพื้นที่ภาคอีสานนะคะคราวนี้พอพูดถึงพื้นที่ภาคอีสานค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะการเข้ามาของพายุซูริกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างตี4ที่ผ่านมานะคะก็ได้ออกประกาศอีกครั้งถึงความเคลื่อนไหวของพายุลูกนี้ดูตามหน้าจอไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับทิศทางของพายุซูริกที่สะสมความรุนแรงจากดีเพรสชันในทะเลจีนใต้เช้านี้ขยับเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนกลางค่ะและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้ก็คือ20กันยายนและจะส่งผลกระทบต่อภาคอีสานตอนบนของบ้านเราหลังจากนั้นพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันเคลื่อนเข้าไทยเป็นพายุลูกแรกนะคะโดยพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงคุณผู้ชมได้แก่นครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายและมุกดาหารต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับอิทธิพลของพายุส่วนพื้นที่อื่นๆก็ยังประมาทไม่ได้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่อาจจะน้อยกว่านะคะนั่นเลยค่ะพื้นที่สีเหลืองๆที่ใกล้กับ5จังหวัดเหล่านี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะและนี่ก็คือฝั่งขวามือของหน้าจอนะคะก็จะเป็นสภาพอากาศของวันนี้ไปจนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานที่ก็ต้องเฝ้าระวังว่าจะมีพายุที่เจาะเข้ามาส่วนพื้นที่ภาคใต้ข้างล่างเองนั่นเป็นเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านแล้วก็เป็นมรสุมประจำฤดูที่เราจะต้องเจอกันอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนตกมากเป็นพิเศษคลื่นลมในทะเลก็มีกำลังแรงด้วยนะคะช่วงนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนคราวนี้สอบถามไปที่ว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็บอกว่าผลกระทบจากพายุซูริกที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะแถบจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงทางภาคอีสานจะเจอฝนตกหนักกว่าพื้นที่อื่นๆจากนั้นพายุจะอ่อนกำลังลงอีกในระหว่างที่เคลื่อนเข้าภาคอีสานและภาคกลางทำให้เกิดฝนตกเป็นวงกว้างกระจายตัวไปยังภาคเหนือด้านตะวันออกก่อนที่จะไปสลายตัวแถวแถวชายแดนเมียนมาและบังกลาเทศค่ะเราคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเนี่ยในวันที่20นะครับวันที่20และก็จากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนข้ามประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็มาที่สปลาวเนี่ยแล้วเข้าสู่ในแนวอีสานตอนบนก็จะลดกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันนะครับผลกระทบก็เกิดขึ้นแต่วันที่19นะครับโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป4หน่วยงานก็มีกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีได้ผนึกกำลังแชร์ข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ไปในทิศทางเดียวกันครับป้องกันเหตุภัยพิบัติแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่ปลอดภัยเส้นทางหนีภัยต่างๆเพื่อรองรับการอพยพครับถ้าเรามีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็จะแจ้งเตือนไปเบื้องต้นโดยตอนนี้เราจะรายงานลักษณะพื้นที่เสี่ยงตอนเช้าและบ่ายแจ้งเข้าไปที่ศูนย์ครับศูนย์ก็จะแจ้งผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆก็จะแจ้งไปทางจังหวัดอำเภอเพื่อให้เครือข่ายต่างๆได้เฝ้าระวังแล้วก็ช่วยกันวางแผนในการอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยคุณผู้ชมคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือน10จังหวัดภาคกลางที่ต้องระวังนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะพี่น้องคนตาบอดฟังไปด้วยกันตรงนี้นะคะก็มีที่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมทั้งกทมให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่20กันยายนนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมก็จากปัจจัยร่องมรสุมพาดผ่านและมรสุมประจำฤดูปกคลุมนั่นเองค่ะหนักหน่วงจริงๆนะครับทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงเองหรือแม้แต่ทางภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็จะมีฝนตกหนักด้วยโอ้ถ้าเปรียบฝนเป็นศัตรูนี่คือตอนนี้ล้อมประเทศไทยเลยนะคะเราเฝ้าระวังกันเลยนะคะตอนนี้